สวัสดีค่ะวันนี้ทำอาหารค่ะน้ำยากะทิค่ะดิฉันใส่กะทิไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพร้อมคะนอ1ก้อนแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะไป2ซองค่ะพอดีมาถ่ายช้าไปนิดนึงค่ะใส่พริกดิฉันใส่กะทิไปแล้วทำอาหารแบบเร่งด่วนค่ะที่เยอรมันค่ะก็จะมีนะคะที่ใส่ไปแล้วพอดีถ่ายไม่ทันนะคะลืมกดวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็เลยย้อนมาให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะใส่ไปแล้ว2ซองกับเนี่ยค่ะปลาสะดวกปลาทูน่าค่ะสะดวกสบายค่ะที่ทำแบบง่ายๆค่ะที่นี่นี่ค่ะใส่ปลาไปค่ะขบปลาเสร็จแล้วใส่ปลาลงไปค่ะทำอาหารขนมจีนน้ำยากะทิค่ะทำแบบง่ายๆค่ะพริกซองค่ะกะทิกล่องกับปลาทูน่ากระป๋องค่ะสูตรที่ฉันก็ได้ใส่คะนอไป1ก้อนนะคะเนี่ยค่ะมาอยู่เมืองเยอรมันต้องทำกับข้าวเองค่ะอยู่เมืองไทยทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นมาอยู่ที่นี่ก็ต้องฝึกหัดทำทุกอย่างนี่ค่ะน้ำยากะทิสูตรง่ายๆสูตรเร่งด่วนค่ะอันนี้เทไปเลยค่ะน้ำล้างคกล้างปลาสมัยโบราณพ่อแม่สอนไว้คุณปู่คุณตาคุณยายสอนไว้ค่ะตำน้ำพริกก็ล้างคกเร่งไฟนิดนึงล้างคกแล้วก็น้ำใส่ไปเลยดิฉันก็เติมน้ำไปอีกนิดนึงค่ะปิดฝาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆน้ำยาเดือดแล้วดิฉันก็จะเอาลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำยาเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยค่ะฉันก็จะเตรียมต้มเส้นขนมจีนค่ะง่ายไหมคะขนมจีนน้ำยาทำแบบถูกง่ายๆอยู่เมืองไทยก็ทำอาหารไม่เป็นนะคะมาที่นี่ก็ดูยูทูบเอาละค่ะก็ทำไปก็ไม่ได้ยากมากค่ะก็ต้องฝึกทำกันไปนะคะดิฉันก็จะต้มเส้นนะคะ
ย้ายผักนิดนึงอีกเตาหนึ่งเพื่อที่จะต้มเส้นเราก็จะต้มเส้นไปพร้อมกันค่ะเราก็จะต้มเส้นขนมจีนไปพร้อมกันค่ะรู้สึกว่าน้ำยาจะเสร็จแล้วค่ะไฟนิดนึงเส้นก็สำเร็จรูปเลยค่ะเอามาต้มเนี่ยค่ะผักที่จะทานกับขนมจีนนะคะค่ะมาดูกันต่อไปนะคะระหว่างต้มเส้นขนมจีนเนี่ยค่ะหน้าตาขนมจีนน้ำยากะทิค่ะพร้อมผักค่ะลูกชิ้นปลาค่ะเส้นก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาเนี่ยค่ะดิฉันใส่พริกแห้งลงไปใส่ลูกชิ้นปลาค่ะค่ะเส้นใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆน้ำยาเดือดแล้วดิฉันก็จะเอาลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำยาเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยค่ะอันนี้ฉันก็จะเตรียมต้มเส้นขนมจีนค่ะง่ายไหมคะขนมจีนน้ำยาแบบถูกง่ายๆคนไทยก็ทำอาหารไม่เป็นนะคะมาที่นี่ก็ดูยูทูบเอาละค่ะแล้วก็ทำไปก็ไม่ได้ยากมากค่ะก็ต้องฝึกทำกันไปนะคะดิฉันก็จะต้มเส้นนะคะย้ายผักนิดนึงฝาผักเต่าแก๊สอีกเตาหนึ่งเพื่อที่จะต้มเส้นเส้นไปพร้อมกันค่ะเราก็จะต้มเส้นขนมจีนไปพร้อมกันค่ะรู้สึกว่าน้ำยาจะเสร็จแล้วค่ะ
ไฟนิดนึงเส้นก็สำเร็จรูปเลยค่ะเอามาต้มอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะผักที่จะทานกับขนมจีนนะคะดูกันต่อไปนะคะระหว่างต้มเส้นขนมจีนเนี่ยค่ะหน้าตาขนมจีนน้ำยากะทิค่ะพร้อมผักค่ะลูกชิ้นปลาค่ะเส้นก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาเนี่ยค่ะดิฉันใส่พริกแห้งลงไปใส่ลูกชิ้นปลาค่ะค่ะเส้นใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นปลาหิวแล้วค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเส้นทำเส้นสวยงามไหมคะเส้นอันนี้กล้องก็จะสายสายหน่อยนะคะยังไม่ได้ซื้อขากล้องนะคะเพื่อนๆจับพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆคุณนะคะที่เข้ามาชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ